อัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับวันนี้บังเออยู่ที่พัทยาใต้ครับผมถนนพัทยาใต้วันนี้บังเอจะพาทุกคนมาดูเซเว่นที่สวยมากๆครับนี่ฮะนี่คือเซเว่นอีเลเว่นพัทยาผมขับรถผ่านแล้วผมเห็นความแปลกแล้วก็ดูน่าสนใจอ่ะเป็นเซเว่นที่สวยแบบสวยแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะเออเฮ้ยมันสวยจริงๆนี่ฮะด้านข้างแล้วใหญ่มากด้วยนะด้านข้างเนี่ยจะเป็นรูปเรือตกแต่งแบบนี้ข้างหน้าเนี่ยเซเว่นเขาก็ทำที่นั่งไว้ให้สำหรับซื้อของออกมาแล้วนั่งกินนั่งชิลสวยมากอ่ะเป็นแบบเหมือนเอาเมนูเลยอ่ะแล้วที่จอดรถมีเพียบเลยแล้วเป็นเซเว่นที่ด้านหลังมีสถานีชาร์จรถไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้ด้านข้างนะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ฮะนี่เจออยู่โอ้เจอยูทูบเบอร์ต่างชาติด้วยนะครับก็จะเป็นเชลสินค้าเหมือนกับทั่วๆไปข้างในแต่บรรยากาศภายในคุณดูฮะมีชั้น2ด้วยครับมีชั้น2ด้วยเดี๋ยวผมพาดูรอบๆไปก่อนนะฝั่งนี้จะเป็นครัวฝั่งนี้เป็นครัวใช่ไหมมีอาหารด้วยปิดกี่โมงครับปิด3ทุ่มใช่ไหมมีอาหารอุ้ยกินจริงกินจังเลยคุณผู้ชมนะฮะมีข้าวไข่ข้นมีอาหารจานเดียวหลายๆเมนูกะเพราก็มีเป็นอาหารแบบสำเร็จรูปก็มีเบเกอรี่ปิด3ทุ่มนะครับใครจะมาฝากท้องแบบเป็นเรื่องเป็นราวซื้ออาหารแล้วก็ซื้อขนมซื้อเครื่องดื่มขึ้นไปนั่งกินชั้น2ก็ได้หรือจะนั่งด้านนอกก็ได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูชั้น2สวยอ่ะมันเหมือนมันไม่ใช่แค่เซเว่นอย่างเดียวเลยมันเป็นคาเฟ่เลยคุณผู้ชมอยู่พัทยาใต้นะครับอันนี้เป็นโซนตู้เย็นอันนี้เป็นโซนเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ยาเครื่องสำอางนี่ชั้น2โหดูลงทุนมากอ่ะโหคุณดูจอเป็นเหมือนอะควาเรียมเหมือนตู้ปลาชั้น2เป็นคาเฟ่ครับนี่สั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารได้มีห้องน้ำเซเว่นที่มีห้องน้ำชายหญิงส่วนตรงนี้ก็มีที่ชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จโทรศัพท์นั่งชมวิวพัทยาใต้กลางคืนไปนี่ฮะวิเจ๋งอะแอร์เย็นฉ่ำนี่คือเซเว่นที่สวยที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมามีครบทุกอย่างบรรยากาศดีมากเข้ามาแล้วไม่อยากออกเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับเห็นมันน่าสนใจดีก็เลยมานำเสนอให้กับทุกๆคนได้ดูนะครับนี่คือเซเว่นอีเลเว่นพัทยาอยู่พัทยาใต้นะครับเลี้ยวขวาเข้ามาสักประมาณ 2-300 เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับวันนี้บังเอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุม